าเป็นไปได้สังคมไทยควรจะสร้างวัฒนธรรมคนที่มีอาการเป็นหวัดควรจะต้องสวมหน้ากากอนามัยช่วงนี้ทุกคนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศก็มีความกังวลตกใจกลัวกับไวรัสอู่ฮั่นสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเรากลัวเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็เรามักจะเกิดความเข้าใจว่าเชื้อมันล่องลอยมาตามอากาศจริงๆไม่ใช่นะครับเชื้อเนี่ยมันจะติดต่อได้ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเป็นระยะเวลานานนั้นสำหรับคนทั่วไปไม่มีความจำเป็นที่เราไปเดินตามสวนสาธารณะเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องใส่หน้ากากอนามัยไม่จำเป็นมันไม่ติดกันง่ายๆแบบนั้นนะครับเรื่องการล้างมือเนี่ยมีความจำเป็นมือที่สกปรกเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเชื้อไวรัสอู่ฮั่นนะครับดังนั้นการล้างมือจะช่วยป้องกันได้ไม่ขยี้ตาไม่แคะจมูกเพราะเป็นช่องทางเอาเชื้อเข้าไปเดี๋ยวนี้เราจะเห็นวัยรุ่นเห็นคนทั่วไปพกแอลกอฮอล์นะครับใช้ล้างมือนะครับก็เราก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลธรรมดาเนี่ยแล้วก็อาจจะมีขวดที่เป็นสเปรย์ถ้าเผื่อหาที่ล้างมือไม่ได้ขึ้นรถเมล์ไปกดลิฟต์กลัวว่ามือเราจะมีเชื้อโรคเราก็พ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเท่านี้ก็พอนะครับการทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการป้องกันที่ดีคนทั่วไปการติดไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยไม่ได้อันตรายนะครับขอให้เรารักษาสุขภาพให้ดีประชาชนทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องไวรัสอู่ฮั่นขอให้ท่านรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เนี่ยไม่ควรจะดื่มขอให้มั่นใจว่าเราจะผ่านพ้นความยุ่งยากในเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นได้